ผมว่าหลายๆคนเนี่ยผมว่ามันจริงๆแล้วคาบเกี่ยวนะผมว่าเห็นชื่อก็รู้แล้วว่าเออเราคุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างนี้แต่ว่ารุ่นใหม่ผมไม่แน่ใจจะรู้จักมากน้อยแค่ไหนอะ่ะแต่รุ่นเราอะ่ะเปิดหน้ามาอย่างเงี้ยรู้แล้วว่าเขาคือใครฉะนั้นน่ะผมเห็นหน้าหนางังผมอยากดูตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่เป็นบุคคลที่เรารู้จักนะเป็นคิงเป็นควีนออฟอะไรบางอย่างเนี่ยมันน่าสนใจฉะนั้นเนี่ย เราจะมาดูหนังเรื่องนี้กันครับ I WERE ไ o DANCE WITH SOMEBODY ก็เป็นอีกหนึ่งหนังเชี่ยประวัติและกันกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในโลกดนตรีและกันซึ่งช่วงหลังๆรู้สึกท็อปฟอร์มนะเรารู้สึกว่าเออหลายๆเรื่องน่าสนใจหมดเลยก่อนนั้นนี่ยังโบฮิเมียนรับโซดี ล็อกเก็ตแมนเนี่ยชีวิตของเฮตันจอรนหรือล่าสุดที่เราได้ดูไปอย่างเอวิทอะไรเงี้ยนะก็รู้สึกว่าอ้ยการนําบุคคลที่มีตัวตนจริงมาเล่ารู้สึกว่าเป็นชีวิตที่น่าสนใจมากๆพอคราวนี้เป็นเรื่องของวิสเน่ฮุตตันเนี่ยซึ่งอย่างที่พี่บอกเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนยุคนี้จะจําได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่คือ9 0 8 0นี้ก็น่าจะจํเชื่อเขาได้หรือเพลงของเขาก็ยังอยู่ในหนังในเรื่องอย่างคุ้นหูอยู่แล้วกันก็น่าสนใจนะเพราะว่าเราก็อาจจะเกิดไม่ทัน เรื่องเราชีวิตเราเขาจริงๆอะ่ะแต่ว่าการได้เห็นหนังก็คือเหมือนได้ทำความรู้จักกับตัวตนของเขาอีกทีนึงแล้วกันเรื่องของ I will dance with somebody ในเรื่องเริ่มขึ้นตรงไหนเรื่องย่ออะ่ะหนังเรื่องนี้เนี่ยโฟกัสที่ชีวิตของวิทนี่ตั้งแต่ช่วงที่เขากําลังจะแจ้งเกิดจนเข้ามาในวงการกลายเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมีปัญหาชีวิตต่างๆมากมาย จนถึงว่าเะาสุดท้ายของชีวิตแล้วกันถือว่าเล่าช่วงชีวิตได้เกือบทั้งหมดแล้วกันอะดูแล้วเป็นยังไงต้องบอกว่าเรารู้สึกเสียดายแล้วกันเพราะเราสึกว่าสุดท้ายแล้วเราดูหนังเรื่องนี้เสร็จเนี่ยเราไม่ได้เข้าใจหรือได้เห็นมุมมองชีวิตของวิสเนีได้มากกว่าที่เราเห็นจากในข่าวใช้คำนี้ได้เลยนะด้วยตัวหนังเนี่ยนะที่ เรารู้สึกว่าหนังมันไม่ได้เน้นย้ำความรู้สึกของตัวตนของเขามากนักอะ่ะคือหนังมันเหมือนเป็นการเอาเหตุการณ์มาร้อยกันเฉยเอ่ะไม่มีอารมณ์ร่วมอะ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าตัววิทนี่เนี่ยในแต่ละช่วงชีวิตของเขาเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรเขาต้องต่อสู้กับอะไรเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกถึงความเข้มข้นตรงนั้นเลยละกันอีกอย่างหนึ่งละกันเราก็ยังไม่รู้สึกว่าหนังมันสามารถที่จะเน้นให้้้เเหห็นนถึงงออัฉรริยภาาพขวีใได ประทับใจอ่ะเรารู้สึกว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญมากในหนังเชียวประวัติไม่ว่าจะเป็นนักรตรีหรือเป็นใครก็ตามนะแต่มันต้องมีโมเมนต์ที่ทำให้รู้สึกทึ่งก่บคนคนนั้นอ่ะไม่ว่าเราจะรู้จักเขาหรือเปล่านะว่ามันบอลทูบีมาเพื่อสิ่งเนี้นะใช่มันต้องมีโมเมนต์ที่ทําให้คนดูรู้สึกว่าคนคนนี้มันเจ๋งว่ะอ่าคือเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ในจังหวะที่ว่าเพิ่งพาคนดูว่าคนดูต้องรู้อยู่แล้วล่ะว่าบิทนี่เป็นใครแต่เรารู้สึกว่าเราต้องการให้หนัง เน้นย้ำขึ้นมาอีกทีนึงให้เห็นถึงความสุดยอดของคนคนนี้ขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยมากกว่าอืมผมก็รู้สึกว่าพอเปิดหนังมานะมันน่าสนใจตรงที่พื้นฐานของวินนี่ฮิลสันเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเหมือนเสียงเนี่ยมันเหมือนพระเจ้าให้มาแต่หนังก็บอกเราตั้งแต่วินาทีแรกนะเขาไม่ได้เป็นเดอะเบสมาตั้งแต่แรกนะ แม่เขาสอนอยู่ในโบสเลยให้ร้องเพลงแม่เป็นนักร้องที่คุณภาพมากอะ่ะวินนี่ได้ดีเพราะแม่ด้วยซ้าในการฝึกร้องมาตั้งแต่เริ่มต้นอะ่ะเออซึ่งเรารู้สึกว่าไอ้โมเมนต์แบบเนี้เราอยากเห็นด้วยซ้ำเราเรา,เรารู้สึกว่าเออว่ามันคงมากกว่าเกิดมาแล้วมาพร้อมเสียงมหาสัรจันเป็นดีว่าการที่ให้เราเห็นว่าอ๋อเขาผ่านการฝึกฝนเนาะกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้เนาะแต่นั่นแหละมันแค่ประมาณ ไม่กี่นาทีแรกของหนังแล้วมันก็หายไปเลยไม่มีอีกเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าหนังจะเทคมุมมองว่านี่เป็นพรสวรรค์จากฟ้าที่ส่งมาอย่างเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าเออเขาดันไปเล่าเรื่องอื่นดันไปเล่าเรื่องชีวิตอย่างเดียวเลยแล้วก็ความที่ต้องสู้ทนของตัวเองแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวการสร้างครอบครัวการผิดใจกับคนรอบตัวด้วยกันเองเนี่ยเออเขาไปสารวจนอยู่จนงนะแต่เรื่องการก้าวเข้าสู่ จุดสูงสุดของอาชีพของเขาอะไม่มีอะไรให้ขยี้<ม>เล่าเป็นมอนถาดเร็วๆด้วยซ้ําพอเจอผู้จัดการพอเจอค่ายที่ตัวเองจะเซ็นสัญญาด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหหลังจากนั้นความดังของวิซี่เนี่ยมันเร็วมากในหนังคือเร็วแบบปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บแล้วก็หนังไม่ได้พยายามให้เราแบบว่าอึดใจไตโหนลาวบันไดลิงไปกับเขาว่าจะไหวไหมวะโอ้โหนี่ลาบากนะ เอ้ยห้องเสียงแบบนี้จะไหวไหมหนังไม่ได้ทําแบบนั้นกับเราฮะหนังมันไปเทคเรื่องอื่นเลยหนังมันให้ค่าความสําเร็จวิสเนียร์ตันได้ง่ายเหลือเกินคือเรามองว่าทั้งสองส่วนไม่เข้มข้นเลยนะสมมติว่าหนังมันพึ่งพาความรู้ของคนดูอยู่ว่าคุณต้องรู้แล้วล่ะว่าวิสนี่ดังแค่ไหนเหมือนจะพยายามจะเล่าเรื่องชีวิตมากกว่าแต่เรื่องชีวิตที่หนังมันเล่าก็ไม่เข้มข้นอีกนั่นแหละ มันบางมากคือด้วยความที่มันเป็นหนังเชื้อประวัติอะเราบางทีเราต้องการหรือเปล่าแค่นั้นเองว่าโหชีวิตเขาต้องสู้นะคือปัญหาชีวิตมันยังลุมเล้าเขาอยู่ดีเหมือนคนทั่วไปอยู่ดีถึงแม้ว่าคุณจะมีชื่อเสียงแค่ไหนคุณจะโด่งดังแค่ไหนก็ตามสุดท้ายปัญหาชีวิตก็มันลุมเล้าอยู่ดีความยากลําบากของการมีตัวตนที่มันเป็นคนมีชื่อเสียงมันมันลำบากนะมันต้องต่อสู้อะไรมากมายมันไม่ใช่แค่รวยแล้วคุณจะสบายอะไรเงี้ยซึ่ง มุมมองนี้ที่หนังมันพยายามจะเล่าก็รู้สึกเบาบางมากหลายเรื่องที่หนังมันหยิบมาใส่นะรู้สึกว่ามันขยี้ได้หมดเลยนะพูดถึงในทํานองของหนังเชี้ยวประวัติอะที่เราเห็นกันบ่อยๆเง่้ยปัญหาครอบครัวความสัมพันธ์พ่อแม่การตัวเขาเองความสัมพันธ์กับคนรักการที่มีความรักที่ไม่ได้รับการยอมรับการต่อต้านสังคมโน่นนี่นั่น,น้ย่อือคือหนังมันแตะเบาทุกอย่างเลยอะ,อะ คือสำคัญที่สุดเนี่ยเรายังมองว่าปัญหากับพ่อเนี่ยซึ่งมันเป็นปมใหญ่มากที่หนังมันพยายามจะใส่ไว้ตั้งแต่ตอนต้นเรื่องถึงตอนจบเนี่ยแต่มันมาแบบเบาบางเบาบางเบาบางการประทะอารมณ์กันในความเป็นดราม่าก,ก็ไม่ถึงใจมากอะ่ะคือเรามองว่ามันอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าพอมันเป็นหนังเชื่อประวัติที่พูดถึงคนที่ยังเหลืออยู่เป็นญาติเป็นอะไรอย่าเงี้ยมันอาจจะทําไม่ได้ขึ้นมาก,ก็ได้นะ มันอาจจะโดนข้อแม้อะไรบางอย่างที่มันไม่สามารถที่จะไปแตะได้ละกันเรื่องราวเหล่านี้ก็เลยน่าเสียดายเพราะว่าเรารู้สึกว่าแค่ที่มันแตะเบาๆเนี่ยแต่ละเรื่องแต่ละปัญหาเนี่ยมันใหญ่มากมันรุนแรงมากแต่ก็ให้เราดูแค่นั้นไม่ได้เจาะเข้าไปภายในไม่ได้เห็นถึงอารมณ์ที่ตัววินนี่เนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นนะความเข้มข้นละกันนะ ทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องคนรักเรารู้สึกว่ามันเหมือนแค่เป็นเกล็ดชีวิตอะมันไม่มีอารมณ์ร่วมมันไม่ได้เหมือนหนังดราม่าที่ให้เราได้สัมผัสถึงตัวตนของตัวละครตัวนั้นของบุคคลคนนั้นให้เห็นถึงวิธีคิดวิธีต่อสู้กับปัญหาวิธีการเอาชนะปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือการต้องทนทุกข์ทรมานกับปัญหาก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งหนังดรามา่าชีวประวัติเนี่ยมักจะเล่นกับมุมนี้เยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่า เรื่องนี้เราเลยรู้สึกว่าเออเหมือนมีเหตุการณ์มาต่อๆน่ะแต่อารมณ์ร่วมที่คนดูจะได้มันไม่ขึ้นไม่ลงไม่มีกราฟอ่ะของความรู้สึกอ่ะเศร้าสุขเสียใจอะไรก็แล้วแต่นะเราไม่ได้รู้สึกว่าเออมันมันอิมแพคคนดูตามไม่ได้รู้สึกเห็นใจตามวินนี่ไปสักเท่าไหร่เนี่ยมากกว่าไม่ใช่ว่ามันเล่าน้อยหรือว่าอะไรยังไงนะแต่ว่าแม้กระทั่งไอ้ประเด็นที่มันเล่ามันก็ยังไม่จีดอ่ะไอ้ประเด็นคนรอบข้างเนี้ยมันไม่ใครยี่เลยอ่ะ เอาเรื่องคนรักคนแรกเลยละกันประเด็นแรงด้วยนะแล้วก็มันเป็นยุคสมัยที่เรื่องราวเหล่านี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับเนี่ยก็น่าจะพูดถึงน่าจะใส่ได้เยอะกว่านี้หรือแม้แต่การที่มาอ้างอิงเรารู้สึกมันมาถูกทานนะั้นร,รู้สึกว่าเราประทับใจเลยนะกับการที่บทเพลงของว i ทนี่เพลงหนึ่งเนี่ยมันเล่าช่วงชีวิตของเขาช่วงนั้นได้แต่หนังก็ นั่นแหละแค่เหมือนเป็นเกล็ดอะให้รู้ว่าอ๋อรู้มไหมว่าเพลงนี้พูดถึงคนคนนี้พูดถึงช่วงอารมณ์นั้นรู้ไหมว่าทําไมวิทนี่ตัดสิน<ฤ>ใจร้องเพลงเพลงนี้ออกมาเขาเป็นนักร้องที่ต้องใช้ความรู้สึกเท่านั้นน่ะและคุณคิดดูเขามีเพลงแบบเนี้ยอ๋อคุณอยากรู้ที่ไปที่มาไหมกิมมิคแค่นั้นเองใช่มันกลายเป็นกิมมิคใช่เลยเป็นกิมมิคเล็กๆทั้งๆท,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 ที่ควรจะเป็นประเด็นใหญ่อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องราวของการที่เขาโดนสังคมคนผิวสีต่อต้านตัวเขาเอง Uh huh. ที่มองว่าวิทนี่ร้องเพลงคนขาวซึ่งเราชอบประเด็นนี้มากซึ่งมีประโยคเด็ดด้วยนะแต่ว่าหนังมันไม่ได้ดุลขยี้ให้มาถึงจุดโมเมนต์นั้นว่าโอ้โหนี่คือแนวคิดของวิทนี่ที่ทําให้ทุกคนต้องตอกหน้าหายอะคำพูดที่บอาว่าเพลงของเขามันไม่มีสีผิวอะเรารู้สึกนะว่านี่คือไฮไลท์ชีวิตไงว่า uh huh. เขาสามารถ ตอบก,กลับคนที่ดูถูกเขาได้เขาตอบก,กลับคนที่มองเขาด้วยความเหยียดยามด้วยอะไรบางอย่างสามารถที่จะทลายกำแพงบางอย่างของดน,นตรีได้อะดนตรีของเขาไม่มีสีของแท้เลยอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามุมมองนี้ประเด็นนี้ก็น่าเล่นหรือควรเล่นหรือเปล่า เพราะว่าอย่าลืมซิว่ายุค90ในเรื่องผิวสีมันกำลังแรงอยู่ในอเมริกาอะไรเงี้ยจนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ยิ่งถ้าใส่กันน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งเหมือนกันก็ไม่เล่นอีกก็เล่นแค่นั้นกลายเป,เป็นเบาๆอีกจนถึงเรื่องครอบครัวเขาเองพ่อของวิสเี่ที่บริบทพร้อมจะเป็นตัวร้ายมากๆอยู่แล้วอะ่ะใช่ แล้วมันเป็นปัญหาคลาสสิกของดาราเลยนะของการที่ดังตั้งแต่เด็กและมีพ่อแม่เป็นคนดูแลผลประโยชน์อ่ะโอ้แล้วมันกลายเป็นดราม่าหลายครั้งมากหลายคนมากเป็นอย่างเงี้ยโอ้เต็มไปหมดเลยพ่าดไม่ถึงแมคคารีคาวกินโนนี่นั่นก็คือดาราที่ดังเร็วหรือคนที่มีชื่อเสียงตั้งแต่อายุน้อยแล้วมีพ่อแม่เป็นคนดูแลผลประโยชน์เนี่ยมันมีความขัดแย้งเหล่านี้ซึ่งเรารู้สึกว่าข่าวอ่ะมันมีสีสันกว่านี้มันดราม่ากว่านี้มันโหดร้ายกว่านี้โหดร้ายกว่าที่หนังมันเล่นด้วยนะ ซึ่ง uh huh. หนังมันเตะเบามากจนถึงจุดพีคที่จะจะเล่นประเด็นเนี้ยจะเป็นจุดแตกหักกับครอบครัวโน่นนี่นั่นเนี้ยก็รู้สึกแบบเบามากอะ่ะ uh huh. นี่คือจุดแตกหักของเขาแล้วเหรออะไรเงี้ยนี่ก็อีกหนึ่งปัญหาปัญหาคนรักอีกคนรักที่เป็นครอบครัวของเขาอสามีของเขาเนี huh. ่ยสามีวินนี่ฮุสตันเนี่ยซึ่งก็เป็นปัญหาคลาสสิกของคนมีชื่อเสียงกันนะที่ได้คู่ครองที่ไม่ดีได้เป็นแบดบอยของวงการมาเป็นสามีเนี่ยโอ้โ oh ห oh. uh huh. นี่คือย่ำแย่ชีวิตคือตกต่ำที่สุดแล้วอะ่ะมันคือจุดพีคข,ของชีวิตเหมือนกันนะการที่จะสลัดคนคนนี้ออกไปจากชีวิตเพื่อชีวิตดีขึ้นเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเออรู้สึกมันไม่ยิ่งใหญ่เลยโมเมนต์ที่จะปลดแอก,กตัวเองจะก้าวผ่านปัญหาเหล่านี้แล้วรู้สึกว่าเออเราไม่ได้รู้สึกหรือหนังมาตั้งใจอย่างนี้ก็ได้นะเราก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามองอีกมุมหนึง่งมันอาจจะมองได้ว่าหนังพยายามจะเล่าถึงเนี่ยแหละชีวิตของวิทนี่เนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นหัวขบวนในชีวิตของตัวเองอ มันก็เลยอาจจะไม่มีโมเมนต์ของการก้าวผ่านเหล่านี้อยู่ในหนังก็ได้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะแต่เรารู้สึกว่าเออด้วยความเป็นหนังบางทีมันมีโมเมนต์เหล่านี้เพื่อจะทําให้คนดูมันเรียกว่าเอาใจช่วยตัวละครได้มากกว่าละกันแต่พอไม่มีเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าหนังมันก็เรียบๆไปหน่อยทั้งที่ปัญหาคลาสสิกหมดเลยรู้สึกว่าโอ้โหนี่คือไฮไลท์ชีวิตของคนได้เลยทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยมองว่า,มอ,วามองได้ว่าอาจจะพลาดโอกาสที่จะทำให้หนังมันเข้าถึงอารมณ์ร่วมกับคนดูได แบบที่หนังเชือประวัติทั่วไปทําได้ละกันโอ้โหลองเรียงมาตั้งแต่ต้นสิอ่ะมันมีทางแยกให้หนังเรื่องนี้จะไปเยอะมากเลยนะเอาตั้งแต่ต้นม,มันจะเป็นหนังที่วางโมเมนต์ของคนที่จะมุ่งสู่คนล่าฝันอะจากจุดที่ตัวเองแบบเป็นโนบอดี้ไม่มีอะไรเลยอะไปเป็นซัมวันคนหนึ่งอะไปเป็นซูเปอร์สตาร์ไปเป็นอะไรเงี้ยไปเป็นเลเจนดารี่คนหนึ่งอะมันก็สามารถเล่าแบบนั้นได้หรือ,อม,มันจะเล่าแบบ เป็นดราม่าชีวประวัติแบบหนักๆที่สะท้อนมุมมองปัญหาของนักร้องคนหนึ่งที่ทุกคนมองว่าเขาสุดยอดอะแต่ต้องเจออะไรบ้างเนี่ยทางแยกนี้เขาก็สามารถแยกไปเล่าเรื่องพวกนี้ได้เขาจะเบี่ยงไปเวนี้ก็ได้อะไล่มาดิตั้งแต่ปัญหาอะไรอะในเรื่องเปิดมาตั้งแต่ต้นคือปัญหาถูกกดดัน จากเรื่องพรสวรรค์เรื่องอะไรเงี้ยคนในครอบครัวที่โดนเคี้ยวเข็นโดนวางกรอบมาตั้งแต่เด็กไม่ได้เป็นเด็กอย่างที่ควรจะเป็นอะใช่เราดูหนังกีฬาก็เป็นแบบนี้ที่แบบว่าโดนพลากชีวิตแบบนี้ออกไปอะไรเงี้ยมันก็แบบมีเหมือนกันแล้วก็แม้กระทั่งพอก้าเข้าสู่วัยรุ่นมีความรักที่เป็นตราบาปแห่งสวรรค์นะเข้าใจไหมเป็นตราบาปของพระเจ้าอะประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ใหญ่มากๆถ้าหนังเลือกที่จะแตะนะคือวินีโตในครอบครัวที่ เคร่งศาสนาแล้วกันคือประเด็นนี้มันอยู่บนโต๊ะอาหารของออสการ์ได้เลยอะเอางี้ดีกว่าผิวสีอีกหนักขึ้นไปอีกแล้วพูดถึงภาพลักษณ์ด้วยนะคือยุคนั้นยุค908 0แล้วกันไม่รับที่วินี่เริ่มดังนะ่ยไม่รับเลยสังคมไม่รับด้วยซ้ำไปความกดดันที่ต้องปกปิดเรื่องราวพวกนี้ก็น่าสนใจนะเรารู้สึกว่ามันควรจะแรงอะออ,อ,อถ้าเป็นยุคนี้การออกมาประกาศของดาราฮอลลีวูด หญิงรักหญิงชายรักชายเป็น LGBT เราแทบจะไม่สนใจประกาศอะไรไม่สนใจลวเพอเพอลืมอา้าวประกาศไปแล้วเหรอว่าเป็น LGBT แต่ยุคนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นกอสิบมากอะ่ะการหลบนักข่าวการหลบอะไรเงี้ยมันกดดันให้คนนึงแทบจะแบบหันไปหาด้านมืดของตัวเองไปเลยแต่แค่นี้เขาก็ยังไม่ขยี้ให้มันแบบสุดๆไปอะไรเงี้ยผมว่าแบบเสียดายแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวอีกอะ่ะ<ๆ>เราดูเอวิสมาเอวิสก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่า มันเลวร้ายเลยอ่ะมันแย่มากๆการที่การตัดสินใจผิดพลาดของราชาเพลงร็อกแอนโรลของเราเนี่ยที่แกดันตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยแกต้องไปเจอกับอะไรมันก็พาเราไปจนสุดเหมือนกันจนบ้านปลายชีวิตไม่พบแสงสว่างเลยเราก็ทําใหรา้รู้สึกแบบนั้นอ่ะแต่ว่าอันนี้มันจุดระเบิดอยู่ตรงไหนที่วินี่มันจะแผงลิตหรือครอบครัวจะแผงลิแบบคลายแม็กซ์ที่แบบว่าประเด็นเรื่องครอบครัวก็ไม่มี หรือในครอบครัวมันไม่มีประเด็นนี้อยู่แล้วในชีวประวัติก็เป็นไปได้หรือเปล่าการที่ตัดสินใจมีครอบครัวแบบอุดมคติเป็นของตัวเองแต่ดันมาพบว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิดพลังหญิงอ่ะนี่ก็มาอีกแยกหนึ่งอีกแล้วสามารถใช้ประเด็นนี้ได้อีกแล้วมันก็เป็นซีนสั้นๆง่ายๆหลายๆอ,อย่างมันเบาๆไปหน่อยนะเบาๆไปหน่อยคือเอวิทเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะเพราะว่าอย่างบิ๊กเนี่ย คือบิ๊กไม่ได้อินกับเอวิทใช่ไหมละ่ะแล้วบิ๊กเนี่ยก็คือจะพอดูหนังเนี่ยก็จะคือจะรู้สึกได้ว่าเออเส้นชีวิตมันเจ๋งดีเส้นดราม่ามันเจ๋งดีโดยที่ไม่ได้รู้ว่าจุดพีคของอาชีพของเขาคือตรงไหนอ่ะแต่เราสำหรับเราที่เรารู้จักคอนเสิร์ตอ่ะมาเป็นการตอบสนองแฟนไงจุดสป,ปาร oh ์ตมันจุดสปาร์ของผมกับของพี่ไม่เหมือนกัน ใช่ของเราเนื้แค่แบบเห็นเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้เหรอวะอ,อะไรเงี้ยคือแค่นั้นก็พอแล้วอะไรเงี้ยหรือตอนที่อยู่เวกัสอะไรเงี้ยซึ่งไอตอนเวกัสที่สาคัญมากคือเอวิทเนี่ยรู้เลยว่าคนดูรู้จักเอวิทจากเวกัสเขาเลยจัดหนักมากซีนเวกัส่ไอาการแสดงที่เขาอยู่เป็นปีอะโอ้โห oh, จัดหนักเลยให้รู้เลยว่านี่คือภาพจำอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเอวิทเนี่ยคือการผสมผสานให้คนดูที่ไม่ใช่แฟนน่ะสามารถอินได้ว่าความยิ่งใหญ่ของเอวิท คืออะไรสำหรับคนที่ไม่ได้อินกับเพลงเอวิทก็สามารถจะสัมผัสชีวิตอันดราม่าของเอวิทได้เต็มๆอ,อ่ะมีสองด้านอะ่ะทั้งอาชีพทั้งชีวิตส่วนตัวมีหมดไงออออีกอย่างหนึ่งเรารู้สึกว่าหนังมันเล่าความสัมพันธ์แต่ละแบบที่วิสนี่มีกับคนรอบข้างอะ่ะ ไม่ต่อเนื่องไม่ซับซ้อนไม่ลึกซึ้งเลยอะเรารู้สึกอย่างนี<ต>้นะคืออย่างเรื่องราวกับพ่อเนี้ยจะหายก็าหายไปจะกลับมากลับมาเรารู้สึกไม่ได้มีอารมณ์ร่วมเลยว่าวิทนี่รู้สึกยังไงกับความผูกพันนั้นน่ะแม่เนี่ยอยู่ก็หายไปหนังเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่ได้ต่อเนื่องเลยเรารู้สึกไม่ต่อเนื่องเลยอะความสัมพันธ์ระหว่างวิทนี่กับแม่เนี่ยเหมือนจะเป็นสําคัญนะจนจากแต่หากกันตอนไหนก็ไม่รู้อยู่ก็หายไปจากชีวิตวิทนี่แล้วสุดท้ายจะกลับมาก็ ก็กลับมาหน่อยนึงอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ผู้จัดก,การที่เป็นเก่งๆคนรักคนแรกของวินนี่เนี่ยก็เหมือนกันเขามีปัญหาอะไรกันเขาโดนเขีย่ยออกไปตอนไหนเราก็ไม่รู้ห uh. นังไม่ได้เล่ารีเทลตรงนี้เลยซึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันกำลังจะเป็นตัวกําหนดอารมณ์ของวินนี่ทุกครั้งที่มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาเนี่ยเพราะว่ายาธิบิกบอกว่าเรารู้สึกได้ว่าวินนี่เนี่ยทำเพลงร้องเพลงด้วยใช้อิโมชันของตัวเองในการกําหนดอารมณ์ร่วมกับบทเพลงต่างๆแต่เรารู้สึกว่า พอเราไม่ได้เห็นน่ะเราไม่ได้เห็นอารมณ์ของวิทนี่ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาอ่ะการที่แต่ละเพลงมันมีความหมายมากกว่าบทเพลงมันเลยไม่รู้สึกคือถ้าสมมติว่าหนังมันขยี้ปมชีวิตปุ๊บเพลงมาตอบโจทย์ทันทีว่าเพลงนี้คือโมเมนต์นั้นเพลงนี้คือโมเมนต์เศร้าเพลงนี้คือโมเมนต์สุขของชีวิตวิทนี่นะโอ้โหมันจะแบบทุกเพลงมันจะพีคมากๆเลยอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้จากหนังอันนี้แล้วกันอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่เราคุยกันในตอนแรกว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้้ทําใหเหเ็นถึง ความยิ่งใหญ่ของวิทนี่ยอ่ะอคือเรารู้สึกว่ามันจําเป็นนะหมุดหมายสําคัญหนังที่เกี่ยวข้องกับนักร้องหนังที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬาหมุดหมายสําคัญต้องเป็นสนามไหนสักสนามต้องเป็นถ้วยรางวัลไหนส<ๆ>ักรางวัลต้องเป็นโชว์ไหนสักโชว์ไม่เห็นใช้คำนี้ดีกว่าคือมีนะมีโชว์นั้นมีโมเมนต์นั้นมีแต่มันทําให้รู้สึกว่ายิ่งใหญ่ไม่ได้ มันต้องใช้์คำนี้นะว่าบางทีมันไม่ต้องเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลก็ได้นะมันไม่ต้องเหมือนที่โบฮีเมียนทำก็ได้นะแต่มันต้องมีความหมายกับชีวิตของเขาไงถ้าอยากจะยกตัวอย่างเนี่ยต้องยกตัวอย่างวอล์กเดอะไลน์เลยอะ่ะวอล์กเดอะไลน์เนี่ยไฮไลท์ของชีวิตของเขาไม่ใช่การแสดงคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดแต่เป็นคอนเสิร์ตที่สําคัญที่สุดกับชีวิตของเขาไงที่ส่งผลต่ออารมณ์ของเขาใช่ที่ส่งผลกับตัวตนของเขา,าในวอล์กเดอะไลน์เนี่ยชัดเจนมากว่า คอนเสิร์ตครั้งสำคัญที่สุดของจอห์นนี่แคทคือการได้เล่นให้กับคนดูเฉพาะกลุ่มกลุ่มหนึ่งเท่านั้นคือฉากใครแมร้ของเรื่องคือที่ไปเล่นในคุกอได้ยิ่งใหญ่เลยแต่มันมีความสำคัญกับชีวิตของเขาที่สุดน่ซึ่งเรารู้สึกว่าหนังของวิทนี่เรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีโมเมนต์นั้นเรารู้ว่าโอเคหนังมันขายไฮไลท์ชีวิตซูเปอร์โบครั้งหนึ่งแหละหรืองานรับรางวัลที่โชว์เพลงเมดเล่เนี่ยที่ด้วยคำพูดบอกว่านี่คือสุดยอดการแสดงของวิทนี่แต่ มันมาในจังหวะที่เราไม่ได้รู้สึกถึงพลังของฉากนั้นๆเลยว่าซีนนี้มันสําคัญยังไงกับชีวิตของวิทนี่ทางทั้งที่มันควรจะเป็นไฮไลท์มุมนี้อาจจะมองได้ว่าเพราะชีวิตวิทนี่เรารู้สึกว่าเล่ายาก<อ>ในความรู้สึกเรานะคือด้วยตัวชีวิตของเขาเนี่ยคือหนังมันไม่ได้ทําให้เห็นด้วยแต่เรารู้สึกว่าหนังชีวิตของวิทนี่มันแทบจะไม่มีอุปสรรคเลยจนถึงจุดสูงสุด และหลังจากนั้นคือก็ตกเลยยาวเลยจนถึงวาระสุดท้ายเนี่ยมันเลยรู้สึกว่าเคิร์ฟมันมีน้อยไปหน่อยมันไม่ขึ้นขึ้นลงๆให้เรารู้สึกลุ้นตามหรือเอาใจช่วยเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันเลยทําให้โมเมนต์ที่ควรจะประทับใจมันเลยน้อยลงแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือหนังมันไม่ได้ตอกย้ําด้วยว่าโมเมนต์ที่อยากจะขายอะ่ะนี่คือไฮไลท์ชีวิตนะถ้าสมมุติว่าวิทนี่ไม่สามารถกลับมายืนบนจุดสูงสุดของอาชีพได้แล้วเนี่ย แต่ว่าโมเมนต์ที่อยู่ในความสรงจำของคนดูคือโมเมนต์นี้นะคุณลืมไปแล้วหรือไงว่าเขา,าคืยิ่ใหญ่ขนาดไหนอะไรเงี้ยมันก็ยังทำไม่ได้อยู่ดีแม้กระทั่งไลฟ์เอจของเฟรดดี้จุดสูงสุดมันอยู่ที่ตรงนั้นนะถึงแม้ว่าผ่านไลฟ์เอจไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังทำงานต่อนะควีนกียังทำงานต่ออยู่หน่อยนึงแต่สุดท้ายมันคือหมุดหมายที่เขาจะตอกลงไปว่าคุณอย่าลืมควีนในโมเมนต์นั้นคุณต้องจำให้ได้ อย่าลืมควีนณวันนั้นวิทนี่อย่าลืมวิสนี่ณนะวันที่คุณได้ดูดวันนั้นที่ทุกคนเห็นตอนนั้นคุณต้องอย่าลืมโชว์นั้นให้ได้หนังเรื่องนี้พูดว่ามีลำบากมากเลยงานไหนอะ่ะใช่ใช่ซูเปอร์โบเงี้เหรอซีนนี้ทำได้ดีไหมทำได้ดีแต่มันไม่ได้ถูกบิลอัพอะไรเลยถึงความยิ่งใหญ,ใหญ่หรือว่าจังหวะหนังอยากจะตอกว่าวิทนี่อาจจะไม่มีกราฟที่ แบบขึ้นลงให้มันสนุกสนานมากมายนะักเขามีช่วงที่เป็นดีว่าแบบเปิดตัวแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ผ่านพ้นยุคข,ของเขาไปแล้วก็จะนิ่งๆประมาณหนึ่งแล้วละ่ะแล้วก็เหลือแต่งานคุณภาพที่มันไม่ได้โอ้โหกลับมาฮิตแล้วยุคเด็กรุ่นใหม่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าเหมือนกับถ้าเกิดว่าเขาจะตอกว่าโชว์นี้อย่าลืมอยากจะตอกหมดโชว์นี้โชว์นี้งานนี้งานงานี้ เออเหมือนเขาไม่ได้พยายามจะตอกหมดตรงนั้นอะ่ะทั้งทั้งที่ถ้ามันจะทำมันก็ทำได้โชว์ที่งานเมนเดล่ามันคือความยิ่งใหญ่แล้วมันเป็นประวัติศาสตร์อีกอันหนึ่งที่คุณอย่าลืมโชว์นั้นว่ามันไม่ใช่แค่วิดนี่ไปโชว์เพลงแต่มันคือประวัติศาสตร์ของชาติอีกชาตินึงเลยนะเว้ยใช่ใช่เมนเดล่าได้รับการปล่อยตัวแล้ววิดนี่เป็นตัวแทนของบทเพลงแห่งอิสรภาพ คุณอย่าลืมหมุดห<า>มายนี้หนึ่งนในประวัติศาสตร์อะ่ะซึ่งโชว์นี้ควรจะเป็นโชว์ที่ยิ่งใหญ่อีกโชว์หนึ่งไม่ได้บอกเขาทําไม่ดีแล้วแต่ไม่ได้ทําให้มันน่าจดจำเอา,อางี้ดีกว่าเขาไม่ได้เลือกใ,ให้มันน่าจดจําอ่ะแล้วมันมีโมเมนต์หลายๆอันที่มันสามารถหยิบมาได้อะ่ะเรารู้สึกว่าเนี่ยถ้าใครดูจนจบอะ่ะแล้วมีประมวลภาพแล้วกันนะตาตามาขนบของหนังเชื่อประวัตวิเรารู้สึกว่าภาพนิ่งที่มันเอามาใช้ตอนเอ็นเครดิตอะ่ะ แค่นั้นน่ะเราขน,<ส>นลุกลังเ,ลเออแต่ทําไมตอนเราดูหนังสองชั่วโมงเราไม่รู้สึกขนลุกสักโมเมตนต์หนึ่งเลยอะ่ะอ่าอ,อย่างไอซีนร้องเพลงชาติที่ซเป์โบ์เนี่ยเราเห็นในคลิปเ,เห็นในตัวอย่างก่อนที่จะดูหนังอะ่ะเราขนลุกมากเลยว่าโมเมตนต์มันยิ่งใหญ่มากนี่คือตัวตนปลดแอกของวิทนี่ที่ทําให้ทุกคนทึ่งกับพลังเสียงเขากับตัวตนของเขาอะ่ะอ่าแต่พออยู่ในหนังปุ๊บไม่ยิ่งใหญ่ว่ะโมเมนต์นี้ไม่ยิ่งใหญ่ว่ะกลายเป็นอยู่ในทํานองจังหวะที่ อยู่ในระนาบเดียวกันกับทุกโมเมนต์ของชีวิตอะไม่ได้รู้สึกว่าเหตุการณ์ออั้นมันสําคัญะอะอทุกอย่างในหนังเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่าไม่มีความรู้สึกเลยว่าแต่ละเหตุการณ์มันคือจุดสําคัญจุดพลิกผันของชีวิตอย่างตอนไปเล่นหนังเนี่ยเดอะบอดดี้การ์ดเนี่ยโอโ้โหนี่คือไฮไลท์อันหนึ่งที่แนีก็เปิดเป็นข่าวหน้าหนึ่งของชีวิตวิทนี่ยซึ่งโมเมนต์ในหนังเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันมีปัญหาส่วนตัวด้วยที่ในหนังมันเล่าขณะที่กําลังอยู่ในกองถ่ายอันนั้นนะก็แบบ กลายเป็นเหตุการณ์ที่แบบพื้นๆมากเลยทั้งที่มันเป็นโมเมนต์สำคัญของคนคนหนึ่งนะมันก็ไม่โดนเน้นย้ำให้เรารู้สึกได้ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์ที่มีความหมายต่อชีวิตอะไรเลยมากกว่าอีกอันหนึ่งอะโมเมนต์ moment ที่ควรจะขยี้ให้ได้ถึงความแซบอะนะเรามักคาดหวังว่าเราจะได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังที่ไปที่มาเราเวลาจะดูหนังที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติอะ เราจะรู้สึกว่ารอดูว่ามันจะมีใครชีวิตความเจ็บปวดของเขาอะ่ะมันมาจากอะไรใครบ้างที่มีผลต่อโทรมาาในจิตใจมันอะไรเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไอคอนฟลิกพวกนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานสําหรับหนังชีวประวัติต้องมีผู้ที่ขัดขวางอุปสรรคเยอะแยะโอเคเราเข้าใจได้ในวินนี่ฮิลตันมันก็ต้องมีเรารู้สึกว่าเราก็รอดูคอนฟลิกที่มาจากคนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นค่ายไม่ว่าจะเป็นผู้จัดก,การหรืออะไรเงี้ยหรือจะเป็นชีวิตส่วนตัวจะมีคนไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยเรารอดูใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติซึ่งเราก็จะมีข้อนี้อยู่ในใจกันเสมอว่าอานะ๋อหน่าเขาอาจจะเล่าไม่ได้เพราะว่าติดปัญหาในเมื่อชีวประวัติเขาอะมันยังไม่ได้ไกลไปเท่าไหรอ่อ่ะฉะนั้นมันก็อาจจะเสี่ยงว่าจะเล่าไปแล้วไปกระทบคนที่ยังอยู่ในเหตุการณ์มันยังเหลืออยู่มันเล่าได้ยากข้อจํากัดเยอะแยะการที่จะเล่าให้เผ็ดแสบสถานวง แบบที่พวกเราต้องการเนี่ยยากแต่ mm. ตัวละครอย่างแต่คลิปเดวิดเนี่ยในเรื่องนะดูจะเป็นตัวละครที่เป็นอาจารย์อูเกวของโปะตัวละครที่เป็นแรงผลักดันที่ดีไม่ใช่แรงกดดันแต่เป็นแรงผลักดันที่ดีอ่ะก็ไม่ได้ถูกบิวอัพให้รู้สึกว่าโหนี่คืูความอบอุ่นเดียวของหนังอ่ะซึ่งมันง่ายง่ายกว่าที่คุณจะไปเล่าความกดดันที่คุณอาจจะติดปัญหาเยอะแยะเล่าไม่ได้บางแหละข้อกฎหมายบ้างแหละ แต่ตัวละครที่ดีหรืออะไรก็ตามถ้าเกิดคุณไม่ได้มีคอนฟ l i c t อะไรอะ่ะแต่เป็นตัวละครที่มีแรงผลักดันที่ดีอะ่ะก็ทําไม่ดีอีกเสียดายในเมื่อตัวละครที่เกียตตัวละครที่จะทําให้คนดูปลาเปลือกทุเรียนใส่เนี่ยทําไม่ได้แล้วเนี่ยตัวละครที่ทําให้ทุกคนรักอะ่ะแทนที่จะทําให้มันได้ก็ดันทําไม่ได้ซะขนาดนั้นตัวละครตัวนี้น่าสนใจมากนะคือถ้ามันขยี้นะคือคนคนนี้เนี่ยเปรียบเหมือนพ่ออีกคน<อ>นะพ่อที่วิทนี่ควรจะมีอะ่ะใช่ คือองค์ประกอบมันมาไงโอเคส่วนนี้มันมาจากการที่เราอาจจะคาดหวังมันด้วยละกันนะแต่เราสึกว่าองค์ประกอบของหนังมันมีเหมือนจะทุกอย่างมีครบแล้วนะแต่มันไม่ได้เอามาเน้นย้ำละกันหลายๆประเด็นหลายๆคอนฟ lict เหมือนเป็นแพทเทิร์นของหนังชื่อประวัติอะที่เรารู้สึกว่าพอหนังมันเล่าแบบนี้แล้วเราอินง่ายไงเราเข้าถึงง่ายทุกเรื่องที่มันเล่นประเด็นเหล่านี้เรารู้สึกว่าเออเชื่อประวัติเป็นแบบนี้แหละอะแต่คราวนี้เราสึกว่าเห็นแพทเทิร์นแล้วละ่ะ แต่ว่าไม่ได้เน้นย้ำไม่ได้เจาะลึกเข้าไปในความรู้สึกแล้วกันมีแค่เหตุการณ์จะไม่มีอารมณ์ร่วมแล้วกันอ่าอ่ะ,อะเรื่องเพลงเป็นไงผมช่างใจเพราะว่าผมชอบทุกเพลงที่เลือกมาเล่าแล้วกันนะเลือกมาใช้แต่ผมช่างใจอยู่ว่ามันเพาะอยู่แล้วหรือเปล่าวะคือเราไม่ได้ enjoy ยกับเนื้อเรื่องขนาดนั้นแต่เพลงอ่ะเลือกมาดีผมรู้สึกว่าลงตัว ก็ต้องบอกว่ามันเป็นข้อดีเพียงอย่างเดียวที่จะเป็นน้ำหล่อเลี้ยงให้รุ่นหนังนี้จนจบได้นะใส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกก็คือหนังมันหยิบเพลงมาดีคือเพลงวิทนี่มันเยอะไงเยอะมากช่วงชีวิตการทำงานเขาเอาเฉพาะเพลงที่เป็นเพลงดังของเขาเองก็เยอะอยู่แล้วแต่ว่าหนังมันสามารถที่จะหยิบบทเพลงที่ม,มีความหมายเฉพาะช่วงชีวิตได้ดีด้วยเอามาใช้แต่ละช่วงนะซึ่งก็เป็นโมเมนต์ที่ถือว่าทําได้ดีแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือการคิดเอดสร้าง MV ขึ้นมา ให้เห็นสไตล์ภาพมาเห็นไลฟ์สไตล์ต่างๆของยุคสมัยเนี่ยถือว่าหนังมันทําได้ดีมากต้องบอกว่าเหมือนเป็น hmm. จ uh ุดขายจุดหนึ่งเลยนะที uh ่ค huh. ุณสามารถจะสร้างภาพ MV กับเก่าๆแฟชั่นจ um ําลองยุคสมัยต่างๆซึ่งว um ิดน um ี่เนี um ่ยยาวนานมากไงตั้งแต่ปลายยุค70-80-90-2000สไตล์งานสไตล์เพลงสไตล์เครื่องแต่งกายหนังมันทำได้ดีมากกับการที่เนรมิตภาพอดีตเหล่านี้ขึ้นมา ถือว่าเป็นจุดขายเลยที่เราอาจจะใช้คําว่าเป็นหนัง MV อ่ะหนังมิวสิกวิดีโออ่ะเหมือนเอา MV มาต่อกัน2ชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยนก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ละกันอีกอันหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้คือการแสดงละกันถึงเราจะมีปัญหากับตัวบทนะแต่เราสึกว่านักแสดงที่รับบทเป็นวิตตี้เนี่ยกินขาดมากเออผมชอบแกมาก คือถึงแม้โอเคการที่เราไม่เอนจอยกับจังหวะเรื่องการเลือกส่วนนี้ส่วนนี้มาเล่าแล้วมันไม่ปฏิปตอดหรือมันไม่จีจ๊ดจอดนะแต่ั้กแสดงดีนะผมชอบการแสดงที่มันออกมาคือถึงแม้ว่าอารมณ์ของหนังหรือบทที่มันพาไปไม่ถึงตรงนั้นน่ะแต่เราสึกว่าภาวะภายในที่ตัวละครมีอ่ะมันส่งได้มันมาถึงคนดูได้ความเป็นหัวขบหน,น,นิดในช่วงต้นความเป็น คนที่อยู่ภายใต้ความกดดันอะไรบางอย่างในช่วงที่กำลังมีชื่อเสียงหรือแม้แต่ปัญหาชีวิตการที่มีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบความรู้สึกภายในของตัวละครตัวนี้ของคนคนนี้และการที่มันระเบิดออกมาด้วยอารมณ์ท่าทางต่างๆนี่ถือว่ากินขาดมากแล้วกันอะให้คะแนนต้องบอกว่าเป็นหนังที่เราคาดหวังเหมือนกันนะ,ะเพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักร้องที่เรารู้จัก คุ้นเคยอนอกจากผลงานและเรื่องชีวิตส่วนตัวเราก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องเขาเท่าไหร่การที่จะไปเห็นชีวิตของเขาในหนังเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราคาดหวังแล้วกันอย่างที่เราคุยกันว่ายิ่งยุคลังๆนี่มาแต่และเรื่องนี้มันถือว่าท็อปฟอร์มพอหนงังเชื่อประวัติของวงการนักร้องและกันอพอสุดท้ายแล้วก็อาจจะต้องใช้คําว่าผิดหวังนิดหน่อยแล้วกันถ้ามันเป็นเชื่อประวัติก็คือมองว่ามันไม่เข้มข้นละกันก็ขอให้ที่6.5คะแนนครับ6.5คะแนน สำหรับผมผมชอบมากตอนแรกแค่3ามนาทีแรกนะเหมือนดูวิบลาสอะกลิ่นกลิ่หมันจะมาให้เฮ้ยสัมผัสได้วะ่ะหรือว่าจะวิบลาสวะผมคิดในใจแต่มันก็แค่3ามนาทีแรกนะหนังชีวประวัติของนักร้องเนี่ยถ้ามันไม่เน้นเรื่องชีวิตการไต่สูงให้เห็นมุมมองในด้านความเป็นนักร้องหรืออัจฉริยภาพนะของสายอาชีพนี้เนี่ย หรือว่าไม่ได้ไปเน้นหนักในส่วนของงานสายอาชีพของเขาอะเน้นมุมมองเน้นความคิดของเขาอะผมยังคิดอยู่ว่าถ้าไม่เล่าเรื่องอาชีพเนี่ยจะเป็นเจ๋งๆได้ไหมซึ่งผมชอบไปแล้วเอวิสไงผมรู้สึกว่าเนือ้อเรื่องมันเสด็จเสดาดีเหมือนกันนะผมอะรู้สึกตามเอวิสไปได้จนจบเลยแล้วรู้สึกว่าอยากรู้ว่าจุดระเบิดสุดท้ายมันจะไปจบที่ตรงไหนอะแต่พอเป็นวินนี่เหมือนรู้สึกว่า เราล่องลอยไปเหมือนกันเพราะในเมื่อฝั่งอาชีพของเขาการงานของเขามันถูกบอกเล่าด้วยความรวดเร็วง่ายและเราไม่ได้อินกับมันเท่าไหร่ทั้งๆที่ตอนต้นปูมันแล้วนะโชว์ต่างๆก็พอมีหรือแม้ก็จะมาหยอดว่าโอเคโนต้ตไต่สูงๆระดับนี้ใครจะไปได้มันพยายามวางมิชชั่นอยู่แต่ก็อยู่ดีก็ทิ้งแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่ได้ให้คนดูกดดันเรื่องอาชีพหรือการที่ ก้าวข้ามอัพอีกเลเวลหนึ่งของการแสดงของเขาอะหรือเป็นการแสดงที่ต้องใช้พลังกายพลังใจเยอะมากเพื่อที่จะทิ้งโชว์โชว์หนึ่งไว้ฝากไว้ให้ใหเป็นที่จดจําของโลกอะมันไม่ได้บอกเล่าสิ่งนั้นซึ่งโอเคพอไม่เป็นสิ่งนั้นเราก็กลับมามองย้อนดูว่าชีวิตส่วนตัวล่ะมีเรื่องไหนที่เราจีจานแล้วแบบรู้สึกเจ็บปวดหัวใจบ้างก็ยังไม่มีนะเรื่องพ่อก็ไม่แทนที่มันจะเป็นตัวแทนของ การบอกเล่าวิพากการทำงานร่วมกับครอบครัวมีปัญหามากๆม,มันก็ไม่พูดมันพร้อมหมดเลยที่จะเล่าแต่ก็ไม่เล่าหรือแม้กระทั่งความดีงามที่แอบซ่อนอยู่แม้กระทั่งคนผู้จัดการคนเจ้าของค่ายหรืออะไรต่างๆเขาก็ยังไม่ขยี้อีกเรารู้สึกว่าสัมผัสเรื่องของวินีได้เบาบางลงเรื่อยๆจากจุดที่หนังเริ่มต้นพอหนังเริ่มเรื่รไปมันเริ่มเบาเบาเบา เดี๋ยวนี่คือหนังที่เราตื่นเต้นนะแต่ทำไมมันเกิดภาวะนี้ได้โอเคทั้งหมดทั้งมวลยังมีสิ่งที่ดีหล่อเลี้ยงเรามาได้ก็คือการแสดงกับเพลงที่เขาเลือกนำมาเสนอแล้วกันซึ่งก็ต้องบอกว่าเออมันเป็นเพลงระดับ m a s t e r ร์ e พี s u ซูเปอรของเขาอยู่แล้วอ่ะเป็นหมดหมายอยู่แล้วซึ่งบังเอิญว่าเพลงมันมีความดีงามฉะนั้นเพลงก็ช่วยในส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็การแสดงที่เรารู้สึกว่าผมอยากเห็นนะนาโอมิ Naomi. แอ็กกี้เนี่ยนะที่ถ้าแกจะไปอยู่ในเรื่องไหนก็ขอให้มันเป็นงานแสดงคุณภาพคุณภาพอีกแบบนี้อีกแล้วกันนี่เป็นงานแสดงคุณภาพนะถึงแม้เนื้อเรื่องเราอาจจะยังไม่เอนจอยก็ตามแต่ว่าเออสองสิ่งนี้ที่ผมรู้สึกว่าผมชอบผมได้เพลงที่จะออกมาทำหลังจากเดินออกจากโรงอะ่ะอีกหลายเพลงเลยจากหนังเรื่องนี้ฉะนั้นให้ที่5.5จุดคะแนนครับซีรีรวมคะแนนด็อกหนังอยู่ที่ หกคะแนนเรารู้สึกว่าเวลาหนังที่ทําเชื้อประวัติใครสักคนแล้วพอมันทําไม่ดีเนี่ยการที่จะได้ดูอีกครั้งอะยากแล้วล่ะคือก่อนหน้านี้อีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกก็คือชีวิตของเจมบราวน์เนี่ยเกตออ u อเนี่ยซึ่งก็คล้ายกันเลยนะคือการแสดงกินขาดมากใครที่ได้ดูผลงานของเชฟิดดปอแม่นเรื่องนั้นนี่คือท็อปฟอร์มมากเลยอะแต่หนังก็ไปไม่ถึงความเป็นหนังเชื้อประวัติดีๆอะอแล้ว ก็คิดได้เลยนะว่าไม่รู้เมื่อไหร่เราจะได้ดูหนังที่จะเล่าเรื่องของคนคนนี้อีกเพราะมันได้ทําไปแล้วใช่มันจะมีแง่มุมไหนได้อีกอะไรเงี้ยรีเมคกับพูดง่ายจะรีเมคชีวิตของคนอีกคนอีกครั้งหนึ่งมันยากเหรอยาก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 วิดนี่ก็จะเป็นในกรณีเดียวกันกับ Get o อ t Up ัเหมือนกันที่เรารูสึกว่าเมทิเรียลดีมากตัวตนของบุคคลที่เขาหยิบมาอะเจ๋งมากแต่พอหนังไม่สามารถที่จะทำให้คนดูสัมผัสถึงความสุดยอดของคนคนนั้นได้เนี่ย การที่อยากเห็นอีกครั้งหรือจะมีการทำซ้ำก็คงจะยากขึ้นเรื่อยๆหรือแทบจะไม่มีโอกาสจะได้เห็นอีกเลยก็ได้นะหนังที่เป็นชีวรประวัติของนักร้องเนี่ยโอ้โหโบฮีเมียนรับ So ดีอ่ะเข้าออสการอะไรเงี้ยจูดี้อ่ะเข้าออสการอีกแล้วก็เอวิสก็เพิ่งเข้าออสการปีนี้ฉะนั้นก็รอดูแล้วกันว่าจะมีของใครที่เจ๋งๆมาอีกอย่างล่าสุดอ่ะไมเคิลแจ็คสันน่ะประกาศไปแล้วว่าจะทำแล้วก็เดี๋ยวรอดูแล้วกัน แต่นี่เป็นเรื่องล่าสุดที่เราได้ดูแล้วกันวินนี่ฮิลสตันไอวั c เดนวิสซัมบารีถ้าใครอยากจะลองนะที่หน้าหนังเหมาะเหลือเกินประเด็นนะประเด็นของมันนะเหมาะเหลือเกินแก่การจะไปออสการ์นะไอหนังชีวประวัติหนังที่มีคอนฟ lict หนักๆมีทั้งคอนฟ lict ผิวสีมีพลังหญิงมีทั้งครอบครัวมีทั้งาศาสนามันมีครบอะที่ออสการ์ชอบอะ แต่มันดันไปไม่ถึงฉะนั้นไม่รู้แหละใครดูมาแล้วคิดเห็นยังไงด็อกหนังจัดให้เลยมาพูดกันทั้ง2ช่องทางครับ Facebook แล้วก็ u t u b e เซิร์ชด็อก o ตามด้วยคาว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยจะไรับการแจ้งเตือนเวลาด็อกหนังอัพคลิปใหม่ๆห,หรือถ้ามีไลฟ์สดก็อาจจะแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ